بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับวันนี้นะครับพี่น้องที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับเรื่องราวในค่ำคืนนี้นั่นก็เป็นเรื่องราวของความอิคลาสนะครับความบริสุทธิ์ใจเหมือนเดิมอันดับแรกเลยพี่น้องที่รักครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกจนอุลามะได้อธิบายนั่นก็คือว่าคนที่ไม่มีความบริสุทธิ์ใจเขาจะเป็นกลุ่มชนที่จะได้เข้าในนรกของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์เรื่องตรงนี้พี่น้องที่รักครับหะดีษนี้ท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวเอาไว้ได้บอกว่าซะมิอ์ตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับยะกูลท่านอบูฮุรอยเราะห์ได้บอกนะครับพี่น้องว่าฉันเนี่ยได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่านะในวันอินอัลลอฮ์นัสนะครับยุกดอยอมัลกิยามะอะลัยมนุษย์ประเภทแรกนะครับมนุษย์บุคคลแรกที่จะถูกสอบสวนและถูกตัดสินในวันกิยามะนั้นคนแรกเลยพี่น้องนั่นก็คือรอจุลุนนะครับอิสตุชฮิดะคนที่ตายชะฮีดในดุนยาพี่น้องที่รักครับนะอัลลอฮ์จะสอบสวนคนแรกเลยอัลลอฮ์จะสอบสวนเขาเป็นคนแรกนะในกลุ่มแรกๆเลยนั่นก็คือคนที่ตายชะฮีดคนตายชะฮีดคือใครพี่น้องคนที่ต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์ต่อสู้ในสนามรบนะรบในศาสนาจนกระทั่งเสียชีวิตผู้คนเอาศพเขาไปฝังโดยไม่ได้อาบน้ำแน่นอนครับคนตายชะฮีดเราจะไม่อาบน้ำทุกคนเรียกเขาว่าชะฮีดทุกคนเรียกเขาว่าคนคนนี้ตายชะฮีดมนุษย์ทั้งหมดยอมรับว่าเขาตายชะฮีดบุคคลนี้ในวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะเอาเขาออกมาเพื่อสอบสวนในวันกิยามะห์นะครับฟาอุตียะบิฮิอัลลอฮ์จึงเอาเขาออกมาคนตายชะฮีดจะถูกสอบสวนคนแรกฟาอัรฟะฮุนิอามะฮุฟาอัรฟะฮาฟาอัรฟะฮาพี่น้องที่รักฟาอัรฟะฮานี่หมายถึงว่าอัลลอฮ์เอาคนที่ตายชะฮีดมาและอัลลอฮ์ได้บอกให้เขาทราบถึงเนียมัดต่างๆที่อัลลอฮ์ให้แก่เขาในดุนยานั่นก็คืออะไรพี่น้องเนียมัดนะที่เขาได้ในการต่อสู้ในการออกไปสู้รบออกไปในทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเขาก็รู้ดีพี่น้องว่าเนี่ยมัดนี้อัลลอฮฺให้เขาจึงบอกกับนะในวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮฺจึงถามเขาว่าฟะมาอามิลตะฟีฮานะครับฟะมาอามิลตะฟีฮาเจ้าทำยังไงบ้างกับเนี่ยมัดที่อัลลอฮฺได้ให้เจ้านะสิ่งที่อัลลอฮฺให้แก่เจ้าเนี่ยเจ้าได้ทำยังไงบ้างกับมันพี่น้องที่รักครับชายคนที่ตายชะฮีดคนนี้เนี่ยบอกกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ว่ากอตัมตุฟิกะฮัตตัสตุชฮิดตุฉันได้ต่อสู้ในทางของพระองค์จนกระทั่งฉันถูกฆ่าตายในทางของพระองค์แน่นอนพี่น้องครับทุกคนดูเขาเป็นอย่างนั้นภาพออกมาเป็นอย่างนั้นผู้คนเรียกเขาว่าชะฮีดทุกคนยอมรับว่าเขาตายในสนามรบจริงๆเขาตายในสภาพชะฮีดจริงๆเขาจึงบอกอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ว่าเขาสู้ในทางของอัลลอฮ์จนกระทั่งเขาถูกฆ่าตายเป็นชะฮีดในทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักเมื่อพูดอย่างนั้นอัลลอฮ์จึงตอบกับเขาในวันกิยามะห์ว่ากะซับตะเจ้าโกหกพี่น้องที่อัลลอฮ์เป็นผู้พูดเองพี่น้องว่าเจ้าโกหกแน่นอนครับไม่มีใครรู้จักเราไม่มีใครรู้ทะลุไปในหัวใจเรายิ่งกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จึงกล่าวตอบว่าแคซับตะเจ้าโกหกวะลาคินนะกะกอตัมตะลิอัยยุกาลแต่ว่าที่เจ้าต่อสู้เนี่ยเพื่อเจ้าต้องการให้คนเนี่ยชื่นชมเจ้าว่าเจ้ากล้าหาญว่าเจ้าก็เป็นคนเก่งว่าเจ้าเป็นนักรบในยะคือชายคนนี้ต่อสู้ในดุนยาลงในสนามญิฮาดเขาต่อสู้จนกระทั่งตัวตายนะครับเขาบอกกับอัลลอฮ์ว่าเขาสู้เพื่ออัลลอฮ์แต่แท้ที่จริงแล้วหัวใจเขาเหนียดในการต่อสู้เพื่อที่จะให้คนยกย่องเพื่อจะให้คนชมว่าเขาคนเก่งเพื่อจะให้คนชมว่าเขาเป็นนักรบเพื่อจะให้เขาชมว่าเขาเป็นคนกล้าหาญนะครับเมื่อเขาเป็นอย่างนี้ฟักก็ดักกี้ล่ะแน่นอนผู้คนก็ชื่นชมเขาไปแล้วในดุนยาผู้คนก็ยกย่องเขาไปแล้วในดุนยาซุมมาอุมิรบีฟัสุฮิบะอัลวะจฮีฮัตตาอุลกิยฟินนาร์หลังจากนั้นอัลลอฮ์ได้ใช้นะครับให้เขาเนี่ยถ
ถูกลากความหน้าจนกระทั่งเข้านรกนี่คือตัวอย่างแรกพี่น้องครับความบริสุทธิ์ใจเนี่ยเราไม่สามารถจะไปแสดงออกเรียกว่าไม่จำเป็นต้องไปโฆษณาให้ใครรู้เลยว่าเราบริสุทธิ์ใจบางอย่างเราทำอิบาดัตด้วยกับสภาพที่ทำอิบาดัตจริงๆเราละหมาดเราบริจาคเราต่อสู้เราทำงานศาสนาทุกคนดูว่าเราบริสุทธิ์ใจหมดแต่แท้ที่จริงแล้วหัวใจเราไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์หัวใจเราต้องการให้คนยกย่องต้องการที่จะโอ้อวดหัวใจเราต้องการอื่นจากความพอใจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบนี้แหละครับพี่น้องที่เขาเรียกว่ามาอิคลาสและท้ายที่สุดคนแบบนี้จะเข้านรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกดังนั้นเรื่องตายชะฮีดไม่ใช่เรื่องเล็กพี่น้องครับแต่คนคนหนึ่งตายชะฮีดทั้งชีวิตแต่ท้ายที่สุดในวันกิยามะฮ์เขาไม่เหลืออะไรเลยเพียงอย่างเดียวพี่น้องครับเพราะเขาไม่มีความอิคลาสบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นนี่คือชายคนแรกที่จะเข้านรกของอัลลอฮ์คนที่ตายชะฮีดในสภาพชะฮีดแต่หัวใจไม่บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและชายคนที่สองจะถูกสอบสวนในวันกิยามะฮ์วะรอจุลุนตะอัลลัมัลอิลมะชายคนหนึ่งที่มาเรียนหนังสือพี่น้องแล้วก็ได้เป็นอาเลมนะได้ศึกษาความรู้จนกระทั่งสามารถสอนคนได้วะอัลลัมฮูวะกอรออัลกุรอานเขาสามารถสอนคนได้เขาสามารถอ่านอัลกุรอานเพราะอ่านกุรอานที่ถูกต้องให้แก่ผู้คนสอนผู้คนได้ในวันกิยามะห์เขามาอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ให้เขาทราบว่าเนียมัตที่เขาได้เนี่ยเขาได้แบบนี้เขาใช้ไปยังไงบ้างพี่น้องเนียมัตที่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ถามนะครับว่าเราใช้เนียมัตนั้นน่ะใช้ไปในทางอะไรบ้างชายคนนี้เมื่อได้ยินอย่างนั้นชายคนนี้จึงบอกว่าตะอัลลัมตุลอิลมะวะอัลลัมตุฮูวะกอรอตุฟีกัลกุรอานฉันเรียนเพื่อพระองค์ยาอัลลอฮ์ฉันศึกษาศาสนาเพื่อพระองค์และฉันก็สอนผู้คนเนี่ยนะฉันบยานฉันบรรยายฉันด่าว่าฉันบอกผู้คนเพื่อพระองค์และสุดท้ายฉันก็อ่านอัลกุรอานเพื่อพระองค์เมื่อบอกอย่างนั้นพี่น้องที่รักครับอัลลอฮ์จึงตอบเข้ามาว่ากะซับตะเจ้าโกที่เจ้าทำทั้งหมดที่เจ้าเรียนรู้และที่เจ้าสอนคนลิยุกอละอาลิมเจ้าต้องการให้คนยกย่องว่าเจ้าเป็นอาลิมเจ้าเป็นคนมีความรู้อยากให้คนเรียกว่าเป็นอาจารย์อยากให้คนเรียกว่าเป็นอุสตาดอยากให้คนเรียกว่าเป็นบาบออยากให้คนเรียกว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่อยากให้เรียกเป็นอาลิมเป็นเชคเป็นอุลามะอยากให้คนเรียกเราแบบนั้นสุดท้ายนะครับอัลลอฮ์จึงบอกว่านะฟะกอดกีละแน่นอนผู้คนก็เรียกเจ้าไปอย่างนั้นแล้วเจ้าอ่านอัลกุรอานเจ้าไม่ได้อ่านเพื่ออัลลอฮ์แต่เจ้าอ่านอัลกุรอานเพื่อให้คนยกย่องว่าเจ้าเป็นกอรีเจ้าเป็นนักอ่านเจ้าเป็นคนที่อ่านอัลกุรอานเพราะอ่านกุรอานถูกต้องฟะกอดกีละและวันนั้นผู้คนก็เรียกเจ้าแบบนั้นจริงๆเจ้าได้เป็นเชคเจ้าได้เป็นอาจารย์เจ้าได้เป็นอาลิมเจ้าเรียกอุสตาดคนเรียกเจ้าบาบอทั้งหมดคนยกย่องเจ้าเขาเรียกจันวกอรีคนยกย่องเจ้าหมดเลยและท้ายที่สุดในวันนี้วันกิยามะฮ์ฟัสุไฮบะอะลาวัจฮีฮัตตาอุลกิยฟินนารวันนี้เขาจึงถูกคว่ำหน้าแล้วลากไปลงนรกพี่น้องที่รักครับนี่คืออะไรพี่น้องวันนี้เนี่ยเราดูใครสักคนหนึ่งเขาอยู่ในศาสนาเขาละหมาดบริสุทธิ์เขาละหมาด5เวลาเขาอ่านอัลกุรอานเขาสามารถบรรยายศาสนาเขาพูดเรื่องราวอิสลามได้เขาทำดีครับพี่น้องในอามันที่ดีแต่เราจะรู้หัวใจเขาบริสุทธิ์ใจหรือไม่เราวัดไม่ได้เลยไม่มีใครวัดได้นอกจากเจ้าตัวเขาจะรู้ว่าเขาบริสุทธิ์ใจหรือไม่และเขาคงไม่มานั่งพูดหรอกครับว่าวันนี้ฉันทำเพื่อให้คนยกย่องวันนี้ฉันทำเพื่อหวังประโยชน์ดุนยานะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกแต่วันกิยามะฮ์อัลลอฮ์จะเฉลยเองดังนั้นวันนี้ความอิคลาสไม่ใช่สิ่งที่จะแสดงออกพี่น้องครับอิคลาสไม่ต้องไปโฆษณาว่ากูบริสุทธิ์ใจกูอิคลาสไม่ใช่เรื่องที่เราไปพูดโอ้คนนั้นอิคลาสก็ไม่ใช่เรื่องของมึงเหมือนกันที่ต้องไปพูดว่าไอ้นั่นอิคลาสไม่ใช่เรื่องอะไรของมึงเลยไม่ใช่เรื่องของเราและไม่ใช่เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของใครทั้งสิ้นอิคลาสระหว่างมันกับอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวกับคนไม่เกี่ยวกับการแต่งกายไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับหัวใจว่ามันกับอัลลอฮ์อิคลาสขนาดไหนไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกและไม่ต้องโฆษณาใดๆเลยนี่คือเขาเรียกว่าความบริสุทธิ์ใจและบทเรียนที่ได้รับพี่น้องครับ
ท่านอยากได้แบบไหนอัลลอฮ์จะให้แบบนั้นอยากให้คนยกย่องอัลลอฮ์จะให้คนยกย่องอยากได้ความร่ำรวยอัลลอฮ์ให้ความร่ำรวยอยากให้คนเชิดชูเกียรติอัลลอฮ์จะให้คนเชิดชูเกียรติแต่วันกิยามะฮ์มาลิกยามิดดีนอัลลอฮ์จะตัดสินอย่างความยุติธรรมที่สุดและท้ายที่สุดเจ้าไม่มีความบริสุทธิ์ใจเจ้าไม่มีความเอกลักษณ์ฟาสุไฮบะอัลลาวะจะฮีฮัตตาอุลกยาฟินาเจ้าจึงถูกลากลงไปนรกลากในสภาพความหน้าแบบนี้ไปลงนรกนั่นคือสมแล้วพี่น้องกับความไม่บริสุทธิ์ใจของเราดังนั้นอามานที่ยากที่สุดพี่น้องที่รักครับที่วันนี้นักวิชาการกลัวมากๆนั่นคือความบริสุทธิ์ใจชัยฏอนจะไม่ยอมให้เราบริสุทธิ์ใจบางครั้งเราอาจจะทำด้วยความบริสุทธิ์ใจโดนชมบ้างโดนยอบ้างโดนไอ้นู่นไอ้นี่บ้างสุดท้ายเลยนะเราจึงบอกว่าวันนี้ขอดุอาพี่น้องให้อัลลอฮ์ให้เราเนี่ยมีความอิคลาสบริสุทธิ์ใจในการทำงานบริสุทธิ์ใจในการใช้ชีวิตและบริสุทธิ์ใจในการดำเนินชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนจะทำอะไรก็แล้วแต่เพื่ออัลลอฮ์จบให้อัลลอฮ์พอใจจบมนุษย์จะคิดยังไงช่างมันไม่เกี่ยวกับเราเลยนะผมจึงบอกพี่น้องว่าให้เข้าใจว่ามึงจะคิดยังไงก็ช่างมึงว่าระหว่างกูกับอัลลอฮ์คือจบกูทำด้วยความแบบนี้เดินแบบนี้ทำแบบนี้ไม่พอใจมนุษย์ไม่พอใจคือเรื่องของมึงมนุษย์ให้อะไรเราไม่ได้อย่าไปคิดอะไรกับมันเยอะข้าวเราก็ต้องซื้อกินมนุษย์ไม่ได้เอาข้าวมาให้เรากินทุกวันเงินเราก็ต้องหาเองอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ริสกีไม่ต้องแคร์มนุษย์เยอะพี่น้องอันไหนทำแล้วไม่บาปแล้วไม่เป็นหักหัวใครพี่น้องทำไปเลยนะวันนี้เราบริสุทธิ์ใจทำพี่น้องครับอย่าไปนั่งฟังปากคนเยอะเลยนะถ้าวันนี้บริสุทธิ์ใจจบครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์เราจึงเดินตามด้วยความอิคลาสลิลลาฮิตะอาลาอย่างแท้จริงผมจึงบอกพี่น้องว่าคนที่หลุดจากการเป็นทาสคือคนที่บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์หัวใจมันอิสระมากมันจะไปไหนมันเขาเรียกว่าบอยบินได้เต็มที่พี่น้องเพราะหัวใจมันไม่ยึดกับใครเลยนี่คือคนอิสระไอ้พวกที่ทำเพื่อคนพวกที่ทำหวังอะไรจากมนุษย์นี่พวกนี้เป็นทาสวันนี้เป็นพวกไม่เจริญพี่น้องครับและสุดท้ายชีวิตมันจะไม่มีความสุขนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สอนท่านนบีได้บอกกับเราและบุคคลประเภทที่3ที่อัลลอฮ์จะสอบในวันกิยามะฮ์รัจุลุนวัสซะอัลลอฮุอะลัยฮิวะอัตาฮุมินอัสนาฟิลมาลิกุลลีบุคคลที่มีความร่ำรวยบุคคลที่อัลลอฮ์ให้ทรัพย์สินเงินทองให้เขาอย่างมากมายตอนเขาอยู่ในดุนยาเขาได้หมดทุกอย่างนะครับในวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์ให้เขารับทราบถึงเนี่ยมัดที่เขาเคยได้รับในดุนยาทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนเยอะไปหมดและอัลลอฮ์ถามว่าฟะมาอามิลตะฟีฮะเจ้าใช้เนี่ยมัดนี้ยังไงบ้างเงินทองทรัพย์สินที่อัลลอฮ์ให้เจ้าใช้ยังไงบ้างเขาจึงบอกกับอัลลอฮ์ในวันนั้นว่าทั้งหมดครับตัวไฮนะบอกว่ามาตารอกตุมินซะบีลินตัวไฮบุไม่มีทางไหนเลยอัลลอฮ์ที่พระองค์ทรงชอบอิลลาอันฟักตูฟีฮะละฉันบริจาคในทางของอัลลอฮ์หมดเลยดูมันพี่น้องมันบอกกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะฮ์ว่ามันบริจาคทรัพย์ทั้งหมดตอนอยู่ดุนยาทำบุญช่วยเหลือคนจนฉันทำเพื่ออัลลอฮ์แต่วันกิยามะฮ์อัลลอฮ์ตัดสินและบอกเขาว่ากะซับตะเจ้าโกหกวะลากินนะกะฟะอันตะลิยุกาละฮุวะจาวาบที่เจ้าบริจาคที่เจ้าให้เงินคนที่เจ้าช่วยเหลือสังคมเจ้าต้องการให้คนเรียกเจ้าว่าผู้ใจบุญคนใจดีฟะกอดกีละแล้วคนก็ยกย่องเจ้าไปแล้วจริงๆคนก็เรียกเจ้าว่าคนใจบุญคนก็เรียกว่าคนใจดีเจ้าได้คำชมเชยเจ้าได้คำยกยอจริงๆซุมาอุมรบิฮิฟะซุฮิบะอะลาวัจฮิซุมาอุลกัยฟินนาร์หลังจากนั้นคนที่3จึงถูกคว่ำหน้าแล้วลากลงนรกเช่นกันพี่น้องที่รักครับดังนั้นวันนี้เราจึงบอกว่าขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะให้เราห่างไกลจากความไม่อิคลาสให้มากที่สุดจะทำอะไรก็แล้วแต่พี่น้องที่รักครับขอดุอาให้เรามีความอิคลาสบริสุทธิ์ใจและอย่าหวังสิ่งใดนะครับที่จะต้องการตอบแทนจากมนุษย์แม้แต่นิดเดียวดังนั้นผมจึงบอกว่า3คนนะ3ประเภทบุคคล3คนนี้แหละครับพี่น้องจะเป็นคนแรกนะที่ลงไปในนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือคนที่ไม่อิคลาสคนที่ไม่บริสุทธิ์ใจคนที่ทำอะไรหวังการตอบแทนจากมนุษย์คนที่ทำอะไรไม่เคยหวังความพอใจจากอัลลอฮฺเลย
ทั้งหมดที่เขาทำหวังอะไรจากมนุษย์เพียงอย่างเดียวดังนั้นพี่น้องที่รักครับผมจึงเตือนตัวผมและพี่น้องนะครับว่าดุอาให้เราบริสุทธิ์ใจไม่อย่างนั้นสถานที่แรกที่คนไม่บริสุทธิ์ใจจะไปอยู่นั่นคือนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสถานที่แรกที่จะบรรจุคนที่ไม่บริสุทธิ์ใจไปอยู่กลุ่มแรกนั่นคือนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับดังนั้นขอดุอาให้เรามีความอิคลาสบริสุทธิ์ใจดังนั้นอิคลาสเนี่ยนะมันแปลว่าความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ครับนะอิคลาสเนี่ยนะครับแปลว่าความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์นะเพื่ออัลลอฮ์ครับหวังอะไรทำอะไรหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์เป็นผู้เดียวไม่หวังอะไรจากมนุษย์ไม่หวังอะไรจากคนเลยนี่คือความอิคลาสนะครับอัลฮัมดุลิลละดังนั้นอีกหนึ่งพี่น้องที่รักครับคนที่ไม่มีความอิคลาสนะสิ่งที่เขาจะได้รับนั่นคือการไม่ถูกตอบรับอามันใดๆทั้งสิ้นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาจึงบอกกล่าวเอาไว้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าอันอักนัชุรกาอีอันชิริกอัลลอฮฺพอเพียงทั้งหมดจากชิริกมันอามิลอามัลันอัชรักฟีมัยกัยรีตารักตัวชิริกเขาใครก็ตามที่ทำอามันใดๆนะหวังอื่นใดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหวังอื่นใดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺจะทิ้งเขาและทิ้งชีริกของเขาทันทีนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺจะไม่ตอบรับอามานใดๆทั้งสิ้นครับสำหรับผู้ที่ไม่มีความอิคลาสไม่มีความบริสุทธิ์ใจดังนั้นวันนี้เราจึงบอกว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เช็คเนียตของเราตอนแรกครับฉันทำนี่เพื่ออัลลอฮฺหรือไม่เช็คตัวเองถ้ารู้สึกว่าฉันทำไปเพื่อหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์บิสมิลลาห์ทำเลยเพราะอามันจะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่พี่น้องเมื่อใดก็ตามที่เราบริสุทธิ์ใจแต่อามันจะกลับกลายเป็นสิ่งที่ลงโทษและกลายเป็นสิ่งไร้ค่าทันทีถึงแม้มันจะใหญ่ขนาดไหนต่อเมื่อเราไม่มีความบริสุทธิ์ใจครับพี่น้องดังนั้นอิคลาสเนี่ยเราต้องสู้กับมันตลอดเวลาครับสู้กับหัวใจเราเนี่ยไอ้เขาเรียกนับสู่เรานะอารมณ์ฮาวานับสู่อารมณ์ไฟต่ำของเราเนี่ยบางทีเนี่ยอัมมาร์เขาเรียกบางทีมันดึงไปในทางที่ชั่วมันดึงไปอยากจะได้คำชมอยากจะให้คนยกย่องเราต้องสู้กับหัวใจเราครับพี่น้องแล้วดึงมันกลับมาให้ได้บางทีมันจะนิ่งแต่มันโดนกระซิบกระซาบจากชัยฏอนจากการล่อลวงของอารมณ์อัมมาร์ของเราเองสุดท้ายมันก็หลุดออกไปอีกดังนั้นยามุกอลิบัลกุลูบนะเราจะท่านนบีจะขอดุอาบ่อยมากโอ้ผู้ที่พลิกผันบรรดาหัวใจทั้งหลายซับบิตกอลบีอัลลาดีนิกะขอให้หัวใจเรามั่นอยู่ในศาสนาของพระองค์ด้วยนี่ครับพี่น้องคือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดุอาตลอดท่านนบีเนี่ยรอซูลนะครับพี่น้องรอซูลของอัลลอฮ์หัวใจบริสุทธิ์มากท่านนบีถูกล้างหัวใจตั้งแต่เด็ก2ครั้งด้วยกันในการผ่าอกนั่นแต่นบียังขอดุอาให้หัวใจมั่นในศาสนาของพระองค์ตลอดเวลาวันนี้เราไม่มีใครผ่าอกเราแม้แต่ครั้งเดียวใจเราเต็มไปด้วยนะจิตสิ่งสกปรกความโลภความอิจฉาอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยพี่น้องแล้วเราทำยังไงอะครับเราต้องพยายามยิ่งต้องขอให้อัลลอฮ์ให้หัวใจครับองค์หนักแน่นในศาสนาของพระองค์ด้วยและเมื่อใดที่เราสัมผัสความอิคลาสครับเมื่อเราสัมผัสด้วยความบริสุทธิ์ใจปั๊บเนี่ยพี่น้องจะสัมผัสได้เลยว่าชีวิตเราเนี่ยมันมีความสุขจริงๆครับมันสามารถเดินไปได้ทุกที่ยิ้มให้ได้ทุกคนเพราะเราไม่เคยหวังอะไรจากผู้คนเลยใครที่มีความบริสุทธิ์ใจอัลลอฮ์จะตอบแทนเองทั้งเรื่องดุนยาและอาคิเราะห์ไม่ต้องกลัวพี่น้องใครที่บริสุทธิ์ใจอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้เขาทั้งเรื่องดุนยาและอาคิเราะห์บางอย่างดุนยาเราไม่ได้ขอด้วยซ้ำอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้ครับพี่น้องบริสุทธิ์ใจอย่างเดียวเป็นเสบียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดวันนี้ผมจึงบอกว่าพี่น้องต้องพยายามอินชาอัลลอฮ์นะครับให้เราเนี่ยเป็นคนมีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่านะอินนัลลอฮะลายักบัลุมินัลอามัลอิลลามากานะลาคอลิซันท่านนบีบอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่รับอามันโดยเด็ดขาดนอกจากจะต้องบริสุทธิ์ใจเพื่อพระองค์เพียงผู้เดียวอัลลอฮ์บริสุทธิ์ซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องมหาบริสุทธิ์แด่พระองค์อัลลอฮ์เป็นผู้บริสุทธิ์
ป็นผู้ทรงบริสุทธิ์อัลลอฮ์จะรับอามันที่บริสุทธิ์เท่านั้นและอามันที่บริสุทธิ์คืออะไรครับอามันที่ไม่ได้แฝงอื่นใดเลยในนี้ด้วยอัลลอฮุอักบัรละหมาดครับองค์ไม่หวังอะไรทั้งสิ้นลิลลาฮิตะอาลาเพื่ออัลลอฮ์วันนี้ฉันจะเดินฉันจะพูดฉันจะทำอะไรสักอย่างฉันไม่หวังอะไรทั้งสิ้นคนที่อิคลาสเขาจะไม่กลัวใครมานั่งด่าพี่น้องเพราะเราไม่ได้หวังอะไรจากเขาและเขาจะไม่มานั่งหวังว่าใครจะมาชมกูหรือเปล่าวะเพราะเราไม่ได้หวังอะไรจากมันเลยพี่น้องดูดีๆคนชมเราก็อัลฮัมดุลิลละห์ถือว่าเป็นข่าวดีแต่จะเป็นเหลืองอะไรกับมันเยอะพี่น้องเพราะบางอย่างท่านนบีจึงเตือนอย่าชมจนเวอร์อย่ายอจนเลยเธอต่อหน้าบุคคลเท่ที่สุดคือการชมโดยรับหลังเจ้าตัวนั่นคือสุดยอดของความเท่พี่น้องเราจะชมเพื่อนเราจะชมพี่น้องเราคนนี้เก่งนะมาชาอัลลอฮ์นะเราชมมันรับหลังเพราะว่าคนถูกชมรับหลังนี่สุดยอดนะครับพี่น้องหนึ่งเขาก็ไม่เสียหายด้วยหัวใจเขาก็ไม่เสียคนเราพี่น้องเวลาโดนชมอ่ะมันใจมันไปทั้งนั้นแหละพี่น้องใจมันเขวทั้งนั้นนะลองมาสิครับมาถึงบอกอาจารย์หล่อนะอาจารย์เก่งจังหล่อจังเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยอ่ะจงอาจารย์ไปหมดพี่น้องโดนชมไปอย่างนี้เดินไม่ตรงทางเหมือนกันแต่เราต้องขอให้ความบริสุทธิ์ใจเมื่อบริสุทธิ์ใจเราจะไม่เขาเรียกว่าจะไม่แคร์กับสังคมอะไรเยอะมากมายพี่น้องบางคนแคร์สังคมเยอะจนไม่เป็นตัวเองเลยทำอย่างนี้เดี๋ยวกลัวคนนั้นว่าทำอย่างนั้นเดี๋ยวกลัวเขาด่าทำอย่างนี้เดี๋ยวกลัวไปหมดแต่พี่น้องคน60กว่าล้านคนถ้าไปนั่งกลัว60ล้านคนนี่ตายหมดเลยพี่น้องตายเลยแค่ในหมู่บ้านคน100คน300คนนั่งกลัวหมดกลัวคน300คนจะด่าเราใช้ชีวิตไม่ได้เลยตัดทั้งหมด300เหลืออัลลอฮ์ผู้เดียวพี่น้องทำเพื่ออัลลอฮ์ต่ออัดเพื่ออัลลอฮ์ระวังเรื่องของอัลลอฮ์จบครับอีก300คนเดี๋ยวมันรักกันเองนี่คือความบริสุทธิ์ใจพี่น้องที่รักครับผมถึงบอกว่าให้บริสุทธิ์ใจแล้วทุกอย่างอินชาอัลลอฮ์มันจะไหลไปโฟลว์แล้วก็อามานเราเนี่ยชีวิตเราจะเดินอย่างสบายมากอัลลอฮ์ก็จะตอบรับอามันส่วนคนไม่อิคลาสอัลลอฮ์จะไม่ตอบรับอามันใดๆเขาเลยนะครับนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกพี่น้องครับและคนที่ไม่บริสุทธิ์ใจนะคนที่ไม่บริสุทธิ์ใจและไม่อิคลาสพี่น้องที่รักครับในวันกิยามะห์เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกในหะดีษกุดซีนะและบอกว่าอันอัลลอฮ์อัซวะจัลยะกูลุลิลมุรออีนอัลลอฮ์จะกล่าวแก่บรรดาผู้ที่โอ้อวดการงานในดุนยานะโอ้อวดการงานในดุนยาพี่น้องโอ้อวดในวันนั้นอัลลอฮ์จะบอกอิซฮะบูอิลัลลซีนกุนตุมตุรออูนฟิดดุนยาเจ้าไปหาเลยไปขอผลตอบแทนจากคนที่เจ้าเคยโชว์เขาที่โอ้อวดอยากให้เขาชมเราละหมาดเราทำความดีอยากให้เขาชมทำเพื่อมันไปวันกิยามะห์อัลลอฮ์ให้เราไปเอาความดีจากไอ้คนเนี้ยถามว่ามีไหมครับพี่น้องฮัลตะจิดูนอินดะฮุมญะซาอันเจ้าเห็นการตอบแทนใดๆจากคนเหล่านี้เลยไหมคำตอบก็ไม่มีเลยนี่คือมนุษย์พี่น้องมันให้อะไรเราไม่ได้นะมันให้เราไม่ได้ฉะนั้นผมถึงบอกว่ามนุษย์นะมันทำได้หมดอย่าไปอะไรกับมันเยอะคนนะพี่น้องคนผมก็ไม่ได้เอาช้อนกันมาแล้วคนนะพี่น้องเนี่ยคือคนนะอย่าไปอะไรเยอะพี่น้องมนุษย์บ้าตำแหน่งนะกูเป็นใหญ่ไม่ต้องไปสนใจเราอิคลาสเนี่ยขอโทษนะครับต่อให้มันสูงขนาดไหนอยู่หน้าเราถ้าผมขายข้าวมากินข้าวร้านผมคิดตังหมดเลยคิดตังหมดเลยจานนี้เป็นไอ้นู่นนะนี่เป็นอิหม่ามผมก็คิดตังครับคิดตังเลยนะอย่าให้ตำแหน่งมีผลอะไรกับชีวิตนะวันนี้เขาเป็นคนใหญ่คนโตคิดตังครับเขาหมกจานละ50กระจาย50บาทหรือจะลดอะไรบ้างเรื่องของผมถ้าไม่ลดผมก็คิดเต็มอย่าให้มนุษย์มีอิทธิพลกับหัวใจครับและชีวิตจะมีความสุขไม่ต้องไปคิดพี่น้องไอ้นี่เขาเป็นไม่ครับทั้งหมดนั่งเก้าอี้เหมือนกันนั่งตรงนี้เหมือนกันนะไม่มีที่พิเศษนั่งตรงนี้เหมือนกันนะนี่คือเราอย่าให้ตำแหน่งในดุนยาหรือความเป็นมนุษย์ของเขามีผลกับหัวใจเราอิกรอมให้เกียรติคนละเรื่องเราให้เกียรติทุกคนไม่ว่าจะรวยหรือจนเป็นขอทานหรือเป็นข้าราชการชั้นสูงทั้งหมดเราให้เกียรติหมดแต่จะไม่แบบจบสอบพอไม่มีมนุษย์ให้อะไรเราได้พี่น้องเชื่อผมเคยบอกกับวัยรุ่นนะแล้วผมเคยเตือนว่าพี่น้องดูสิงโตสิครับสิงโตไม่เคยเลียใครเลยนะสุดท้ายคนก็เรียกมันว่าเจ้าป่าแต่วันนี้หมาเนี่ยเลียเขาทั่วนะเลียคนนู้นเลียคนนี้พี่น้องสุดท้ายเขาก็เรียกมันหมาเหมือนเดิมดังนั้น
คนจะยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่ที่การประจบใครไม่ได้อยู่ที่การใช้ชีวิตเพื่อใครแต่มันอยู่ที่เขาทำเพื่อเจ้าของมันแค่ไหนต่างหากนี่คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับและผมบอกว่าอิคลาสจะสอนให้เราเป็นคนแกร่งบริสุทธิ์ใจจะสอนให้เราเข้มแข็งและจะสอนให้เรามีเกียรติครับเมื่อใดที่เรามีความอิคลาสบริสุทธิ์ใจเราจะดูว่ามนุษย์ไม่มีใครให้อะไรเราได้เลยแล้วเมื่อมันไม่ให้อะไรเราไม่ได้แล้วก็มันจะไปโชว์มันทำไมจะไปอวดมันทำไมนะผมจะบอกว่าทั้งหมดเราทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับนะถ้าพี่น้องเน็ตค้างพี่น้องกดออกแล้วเข้าใหม่นะเน็ตผมดีครับเน็ตผมดีอินชาอัลลอฮ์นะนี่ 5G แล้วนะบางแอนนะอินชาอัลลอฮ์นะเน็ตดีครับบางแอนกดออกแล้วเข้าใหม่นะครับพี่น้องใครค้างกดออกแล้วเข้าใหม่นะครับนะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับฉะนั้นที่ผมบอกพี่น้องว่าจงทำตัวเองให้บริสุทธิ์ใจหวังจากอัลลอฮ์มุ่งกับอัลลอฮ์หวังความเมตตาจากอัลลอฮ์แค่นั้นพอแล้วมนุษย์จำไว้อย่างเดียวมันให้อะไรเราไม่ได้มนุษย์ยกเราไม่ได้มนุษย์กดเราก็ไม่ได้ทั้งหมดอัลลอฮ์เป็นผู้ดูแลฉะนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมจึงพยายามเรียนรู้ไอ้วิชาการหรือข้อมูลเนี่ยตำราเนี่ยเรียนไม่ยากหรอกพี่น้องเราซื้อหนังสือกิตาบมาเราเรียนกับอาจารย์เราก็ได้ความรู้แต่ต้องเรียนรู้ในเรื่องหัวใจทำยังไงให้หัวใจบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์ดังนั้นนี่คือความอิคลาสพี่น้องครับเราจะทำยังไงให้เรามีความอิคลาสและบริสุทธิ์ใจอย่างเต็มร้อยนี่คือโจทย์ที่เราต้องพยายามกันและกันนะฉะนั้นในค่ำคืนนี้นะครับผมฝากพี่น้องในเรื่องของอันตรายจากความไม่อิคลาสอันตรายจากความไม่บริสุทธิ์ใจแน่นอนนะทบทวนกันนิดนึง1อัลลอฮ์จะให้เข้านรกเป็นกลุ่มแรกนั่นคือคนไม่อิคลาสนะคนที่ไม่มีความบริสุทธิ์ใจพี่น้องขออัลเลาะห์ให้เรามีความบริสุทธิ์ใจกันทุกคนอามีนนะและคนที่ไม่บริสุทธิ์ใจเข้ากลุ่มแรกไม่ใช่คนธรรมดาพี่น้องเป็นคนตายชะอีดแต่ตายฟรีอ่ะพี่น้องพูดง่ายๆมันไม่ได้บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์นะมันต้องการให้คนยกย่องว่าเป็นคนเก่งไปนรกพี่น้องที่รักนะ2คนที่เป็นอาเลมเป็นนักวิชาการนะอยู่ดุนยาสอนคนนะไปวันคิยามะฮ์อัลลอฮ์บอกเจ้าโกหกที่เจ้าสอนทั้งหมดเจ้าต้องการให้คนยกย่องว่าเจ้าเป็นคนเก่งเป็นอาเลมเป็นอะไรมากมายกายกอพี่น้องเราอุซบิลลาฮ์มินซาลิก3คนร่ำรวยคนเศรษฐีที่ใจดีนะครับอยู่ดุนยาคนชมว่าคนนี้ใจดีแต่วันคิยามะฮ์อัลลอฮ์บอกเจ้าโกหกเจ้าทำบุญทั้งหมดเจ้าต้องการให้คนยกย่องไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์เลยเขาจะได้เข้านรกเป็นกลุ่มแรกนั่นคือคนไม่อิคลาสและจะไม่มีการตอบรับอามานใดๆทั้งสิ้นสำหรับคนที่ไม่บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกและอย่างที่3ผลบุญทั้งหมดจะหายไปในพริบตาในวันกิยามะฮ์เจ้าทำเพื่อโอ้อวดใครเจ้าทำเพื่อหวังคำชมจากใครเจ้าไปเอาจากเขาในวันกิยามะฮ์และเจ้าจะเอามันไม่ได้เลยเพราะเจ้าตัวมันให้อะไรเจ้าไม่ได้ทั้งสิ้นนะอูซุบิลลาฮ์พี่น้องมินซาลิกครับพี่น้องนี่คือทั้งหมดทั้งปวงผลอันตรายจากความไม่อิคลาสไม่บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับดังนั้นวันนี้หน้าที่เราคือกับตัวเราเองนะไม่ต้องยุ่งกับคนอื่นไม่ต้องไปสืบว่าไอ้นี่อิคลาสไหมไอ้นี่บริสุทธิ์ไม่ไม่ใช่เรื่องของเราเช็คตัวเองพอครับเราต้องเช็คตัวเองว่าเราบริสุทธิ์ใจหรือไม่นะไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นและเมื่อเช็คตัวเองแล้วถ้าสมมติว่าเราบริสุทธิ์ใจในการงานอันใดก็ตามไม่ต้องไปบอกคนว่าเราบริสุทธิ์ใจนะไม่ใช่เรื่องพี่น้องครับเพราะเวลาบริสุทธิ์ใจจริงแต่เวลาบอกปุ๊บไม่บริสุทธิ์ใจเลยคนในยุคอดีตจึงพยายามปิดที่สุดนั่นคืออามานพยายามไม่ให้ใครรู้ครับทำดีอะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่ให้ใครรู้เลยคนยุคซะลาฟุศอละห์คนดีๆในอดีตสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือกลัวว่าคนจะไม่เห็นเขาทำอามานขอโทษนะครับคนซอลแรกในอดีตในยุคซอฮาบะห์ในยุคตาบีอีนเขาละหมาดตะฮัจญุดเมียลูกที่บ้านยังไม่รู้เลยว่าสามีขึ้นละหมาดตะฮัจญุดยามกลางคืนเขาปกปิดจริงๆพี่น้องเขาพยายามจะไม่ให้ใครเห็นไม่ให้ใครรู้เลยนี่คือลักษณะหนึ่งของคนซอลแรกครับเขาจะปิดอามันเขาจะปิดจะไม่ให้ใครรู้นี่คือสุดยอดนี่คือสุดยอดคำซอดะกะห์นะอินตุบรุสซอดะกอตฟะนิมัยถ้าเจ้าจะเปิดโดยเปิดเผยก็ไ
นะแต่ถ้าเจ้าปิดนะว่าตุตันฟุกอรอฟาวะคอยรุลละกุมแต่ถ้าปิดดีกว่าพี่น้องดังนั้นวันนี้ถ้าเราจะเปิดซะดอกอ้อเปิดเผยก็ได้ถ้าจะเป็นการกระตุ้นให้คนอยากทำตามเรานะแต่การให้แบบเงียบๆแน่นอนพี่น้องประเสริฐกว่าการให้แบบเปิดเผยแน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะเพราะการให้แบบลับๆมันจะลดในเรื่องของความไม่อิคลาสการโอ้อวดการตะกบฏฉะนั้นพี่น้องที่รักครับขอดุอาให้เราและท่านทั้งหลายมีความบริสุทธิ์ใจและความบริสุทธิ์ใจจะถูกเฉลยในวันกิยามะห์ครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือวันที่อัลลอฮ์เฉลยให้เราทราบในวันกิยามะห์และการเฉลยของพระองค์สิ่งที่อันตรายที่สุดอัลลอฮ์จะเปิดเผยแล้วเฉลยต่อหน้ามะคลุกทั้งหมดให้เขารู้ว่าเรามันไม่บริสุทธิ์ใจและเรามีจิตใจโอ้อวดจริงๆนั่นคือสิ่งที่เราได้รับความอับอายและน่ากลัวที่สุดพี่น้องในวันกิยามะห์ฉะนั้นพี่น้องที่รักครับเมื่อเรามาถึงตรงนี้เนี่ยจึงอยากเตือนตัวผมและพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ครับดุอาแล้วฝึกทำอะไรก็ได้ฝึกด้วยการเช็คก่อนทำและหลังทำก่อนทำเช็คว่าเราทำอิคลาสไหมอิคลาสบิสมิลลาห์ทำเลยนะหลังจากทำเสร็จเช็คอีกครั้งมีอะไรผิดพลาดไหมถ้ามันมีอะไรผิดพลาดที่มันแวบเข้ามาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยฮ์ขอโทษอัลลอฮ์ด้วยในสิ่งที่ข้าพงผิดพลาดไปอินชาอัลลอฮ์ครับอามานถ้าอยู่ในการดูแลตลอดแบบนี้วันนี้เราไม่บริสุทธิ์ใจวันหนึ่งเราจะบริสุทธิ์ใจครับอัลลอฮ์จะให้กับคนที่มีความพยายามแน่นอนอินชาอัลลอฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับโอเคก็พี่น้องที่เพิ่งเข้ามานะครับผมจึงขออนุญาตบอกวันนี้แจ้งนะครับว่าเพจของทีมงานอาชิดนะโดนแฮ็กไปนะครับฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องตกใจว่ามีรูปผู้หญิงโป๊เปลือยบ้างมีไอ้นู่นไอ้นี่เข้ามาบ้างพี่น้องกดรายงานไปได้เลยว่าโดนสแปมนะโดนแฮ็กนะครับแล้วก็ตอนนี้ทีมงานทำเพจใหม่แล้วเดี๋ยวรอระยะเวลาหนึ่งให้ครบเงื่อนไขเขาถึงจะไปไลฟ์สดในเพจของอาชิดได้เหมือนเดิมนะครับทำดีแล้วครับแล้วก็วันนี้นะพี่น้องอย่างหนึ่งนะขอให้เขาเรียกว่าให้ความอิคลาสบริสุทธิ์ใจอยู่กับผมกับท่านและขอดุอาด้วยกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺไม่นี้อาอูซุบิกะอันอุชริกะบิกะวะนะอัลลัมนะขออัลลอฮฺคุ้มครองข้าพงให้พ้นจากการทำชีริกด้วยนะในสิ่งที่ข้าพงรู้และขออภัยโทษต่อพระองค์ด้วยในสิ่งที่เราไม่รู้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครั้งแรกก็แอบดูเหมือนกันครับใช่มันเข้ามาแบบนั้นดูแบบไม่นะแอบคือดูแบบไม่ได้แช่นานนะน้องแอนนาไม่ได้แช่นานนะไม่ได้แช่นานถ้าแช่นานเขาไม่เรียกว่าแอบดูนะครับอันนั้นดูดีแล้วก็ฝากเอาไว้นะครับสากลอยังไงฝากติดตามกดเพจอาชิดอันใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวอีกน่าจะประมาณเดือน2เดือนครบกำหนดเขาเราก็น่าจะได้ไลฟ์อย่างปกติในเพจอาชิดนะครับอยากให้อาจารย์มาบรรยายแถวคลองเตยครับผมอยากไปมากนะคลองเตยเนี่ยจริงๆนะผมอยากไปคลองเตยอยากไปบรรยายคลองเตยนะเพราะว่าที่เขาเราจะรู้จักกันที่เขาเรียกแต่ก่อนชุมชนแออัดสลัมคลองเตยแต่มีมัสยิดนะอยากไปบรรยายคลองเตยฮะผมอยากไปใครประสานผมได้ประสานเลยนะครับผมอยากไปบรรยายคลองเตยจริงๆจะไปเยี่ยมเยียนพี่น้องเราสายเฮฟวี่สายดาร์กเท่าไหร่ที่คลองเตยนะชุมชนแออัดที่เขาเรียกตอนนั้นสลัมคลองเตยก็ยังมีอยู่เราอยากไปบรรยายอยากไปดาวะที่คลองเตยครับผมอยากไปฮะชาลอนะติดต่อผมมาเลยนะเราจังหวะไหนลงกรุงเทพผมจะอยากไปบรรยายคลองเตยอันนี้พูดด้วยหัวใจนะพูดด้วยหัวใจจริงๆนะผมอยากไปคลองเตยจริงๆนะอยากไปคลองเตยฮะอินชาลอนะที่เขาบอกสลัมคลองเตยผมอยากไปครับผมอยากไปนะมีจังหวัดเราไปออกมีพี่น้องดาวะไปออกที่มัสยิดคลองเตยนะมีเขาบอกพี่น้องเรามีนะชุมชนแออัดเด็กติดยาเสพติดคนที่อยู่สายดักดักโอเคเราชอบอะผมอยากไปครับฉะนั้นพี่น้องท่านใดนะสามารถประสานได้ผมเข้าไปที่คลองเตยผมไปครับยินดีครับยินดีไปอยากไปครับมัสยิดในคลองเตยอยากไปครับไม่ต้องมัสยิดก็ได้นะครับพี่น้องวัยรุ่นชุมชนคลองเตยผู้ใหญ่คนแก่เด็กเล็กเด็กแดงรวมตัวกันอยากฟังบรรยายบอกผมฮะผมไปเอานี้แบบไม่ต้องจัดงานเลยคลองเตยโทรหาผมฮะใครอยู่คลองเตยโทรมาหาผมเลยนะอันนี้ผมประกาศนี่เลยนะครับถ้าชุมชนคลองเตยผมไปครับอินชาอัลลอฮ์ผมอยากไปฮะผมอยากไปบรรยายที่นั่นอินชาอัลลอฮ์
ติดต่ออินบ็อกซ์ผมมานะคลองเตยนะฮะใครอยู่คลองเตยนะฮะผมอินชาอัลเลาะห์นะไม่ต้องรอไปบรรยายกับทิศกับโปรแกรมผมเลยติดต่อผมมาโปรแกรมผมไปวันเดียวผมก็ไปบรรยายคลองเตยครับอินชาอัลเลาะห์ไม่ล็อกเวลาผมไปคลองเตยฮะใครจะไปกับผมได้บ้างฮะอันนี้พูดจริงผมจะไปคลองเตยนะผมอยากไปครับอัลฮัมดุลิลละห์สถานที่ที่ผมอยากไปบรรยายมากที่สุดตอนนี้คือสลัมคลองเตยอ่ะผมอยากไปบรรยายสลัมคลองเตยไม่ต้องจัดที่มัสยิดก็ได้พี่น้องในชุมชนอันนี้ผมพูดนะใครฟังตรงนี้ประกาศไปได้เลยบับเรียบดุรมานอยากไปบรรยายที่สลัมคลองเตยครับมุสลิมพี่น้องรวมตัวกันนะและบอกว่าอยากฟังบรรยายผมไปครับผมไปแน่นอนอินชาอัลเลาะห์โทรหาผมนะจะล็อกวันปกติเนี่ยนะเจ้าภาพเวลาติดต่อผมเอาเคเขาจองตั๋วให้เขาจองตั๋วเครื่องผมบินไปกรุงเทพไปบรรยายแต่ถ้าคลองเตยติดต่อมาอินชาอัลเลาะห์ครับเดี๋ยวผมออกตัวเองผมไปครับสลัมคลองเตยจัดแน่นอนผมอยากไปเจอพี่น้องที่นั่นอันนี้ผมพูดตรงนี้นะใครอยู่คลองเตยติดต่ออินบ็อกซ์ผมมาติดต่อได้เลยผมไปครับแน่นอนอยากไปผมอยากไปมากนะครับผมอยากไปที่สลัมคลองเตยมากๆผมอยากไปบรรยายที่นั่นอยากไปบรรยายที่นั่นไม่ต้องที่มัสยิดก็ได้กลางชุมชนเลยก็ยินดีนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับถ้าฟังในไลฟ์นี้แล้วพี่น้องอยู่คลองเตยนะสลัมคลองเตยพี่น้องติดต่อผมมาได้เลยเช็ควันกับผมนะประสานวันตกลงวันผมไปบรรยายครับแน่นอนอินชาอัลเลาะห์ที่อื่นผมไม่เคยอยากไปขนาดนี้นะพี่น้องสลัมคลองเตยผมอยากไปครับผมอยากไปบรรยายสลัมคลองเตยนะอันนี้ขอนะผมเอาจริงๆพี่น้องต้องการจริงๆขอบคุณอัลเลาะห์ที่จะให้ได้ผมไปที่นั่นยินดีนะฮะฉะนั้นวันนี้ใครที่อยู่ในไลฟ์ประสานงานได้หรือคนคลองเตยเองเด็กในชุมชนคลองเตยเองเด็กในสลัมคลองเตยเองอินบ็อกซ์หาผมเลยนะไม่ต้องเสียอะไรเลยอินชาอัลเลาะห์ครับตัวเดี๋ยวผมออกเองอันนี้นะปกติเนี่ยผมจะบอกพี่น้องกรุงเทพเวลาให้ผมไปบรรยายพี่น้องจองตั๋วเครื่องบินผมไปกลับแต่ถ้าคลองเตยผมจองเองครับไม่ต้องกลัวพี่น้องไม่ต้องออกตังค์เลยอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวผมเอาตังค์ที่เขาเก็บหน้าแว่นนะเดี๋ยวผมเอาตังค์ที่แอดมินเลยนะไปแน่นอนครับอยากไปสลัมคลองเตยผมอยากไปบรรยายอยากไปกอดพี่น้องที่นั่นอยากไปเจอพี่น้องเราจริงๆฮะผมอยากไปครับอินชาอัลเลาะห์นะ